ครับทีนี้เราจะมาคุยกับดีครับหัวหน้าพักนะครับครับคนไม่รู้จักนะครับแต่รู้จักเพราะจับได้เบอร์หนึ่งครับเมื่อวันที่ว่าจะอยู่เบอร์ที่เท่าไหร่ครับสวัสดีครับพี่วุฒิสวัสดีครับผมพี่วุฒิแนะนำตัวก่อนเป็นใครนะครับนี่หัวหน้าพักนะครับครับครับดีครับทนายวุฒิเสียงดังหน่อยทนายวุฒิครับกิติทัศน์แสงธนโยธินส่วนใหญ่จะเรียกทนายวุฒิเนื่องจากว่าชื่อเรียกยากนิดนึงกิติทัศน์กิจดีแทบโยธินแสงธนโยธินครับเป็นหัวหน้าพรรคนะครับหัวหน้าพรรคใหม่ครับคือช่องอื่นเขาช่องผมเล็กเลยต้องสัมภาษณ์พรรคที่หัวหน้าพรรคที่โนเนมเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับเดี๋ยวก่อนเบอร์หนึ่งนี่ได้มาอย่างไรคนอื่นเขาอยากได้เลขตัวเดียวทั้งหมดของพี่เนี่ยทำไมถึงได้เบอร์หนึ่งอยากได้แต่ว่าทำไมหลายคนเนี่ยเขาอยากได้เบอร์หนึ่งเป็นปฏิหารมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปสมัครวันที่4เนี่ย คืนนั้นก็นอนกันดึกดึกมากแล้วก็ตื่นเช้าครับเพราะว่าหนึ่งความไม่พร้อมของเราหลายๆเรื่องทั้งผู้สมัครทั้งอะไรก็นัดแนะกันไปที่ศูนย์ดินแดงอาจารย์ก็ไปบอกอาจารย์ปั๊บก็ไปเช้าหน่อยนะเพราะว่าเราจะต้องไปร่วมการจับเขาเรียกอะไรถ้าเราไปก่อนเวลาเนี่ยเราจะมีสิทธิ์จับเข้าไปร่วมการจับสลากจับในชุดเดียวกันมีสิทธิ์เท่ากันใช่ครับถ้าใครไปก่อน 8:00 นก็คือจะมีสิทธิ์แต่ถ้าใครไปเกินหลัง 8:30 นแล้วก็คือได้เบอร์ไหนก็คือเบอร์นั้นเบอร์ที่เหลือใช่ครับครับเหตุผลที่เราต้องไปก่อนเนี่ยตื่นแต่เช้าเนื่องจากว่า1เรารู้ว่าเราเป็นพรรคเล็กเราเป็นพรรคน้องใหม่เราเพิ่งได้รับการจดจัดตั้งมาไม่ถึงปีครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปในวันแรกเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับเค้าเรียกอะไรเหมือนมากระดวงอ่ะครับซึ่งคืนนั้นเนี่ยก็นอนคิดนอนนึกว่าถ้าเราพรุ่งนี้เราจะสมัครได้มั้ยนะเราจะพร้อมมั้ยนะอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างพอไปถึงก็เตรียมจอดรถจอดอะไรก็เดินทางไปก็เตรียมความพร้อมสมาชิกบางท่านก็มายังไม่ถึงเราก็จะเอายังไงดีก็รวบรวมในขณะที่เรากำลังรนรานเนี่ยว่าจะทำอะไรยังไงความไม่พร้อมมันมีมากมายสิ่งสำคัญก็นึกถึงหลวงปู่หลวงปู่อะไรหลวงปู่เคนครับวัดป่าเทพนิมิตซึ่งหลวงปู่เคนเนี่ยนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้รู้จักหลวงปู่เคนมาก่อนแต่ว่าผมรู้จักเพราะว่ามีอาจารย์พัดท่านชวนไปทำบุญที่วัดป่าเทพนิมิตจังหวัดสกลนครครับอันนี้เราก็ไปที่นี่พอไปเนี่ยเนื่องจากว่าหลวงปู่เคนท่านเนี่ยท่านมีเมตตาสูงแล้วเราก็ได้แบบไปท่านก็เมตตาท่านก็ให้ของขลังเครื่องรางของขลังมาซึ่งเป็นนี่ครับครับผมอันนี้ผมห้อยคออาจารย์เป็นพยานได้ว่าครับผมห้อยคอตลอดนะเวลาไปไหนมาไหนครับอันนี้ผมก็จะห้อยคอไว้แล้วก็ผมก็จะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตะกรุดอันนี้ก็ตะกรุดของหลวงปู่เคนที่ให้มานะครับอันนี้รับมาจากมือท่านเลยอันนี้ก็รับมาจากมือท่านอันนี้เป็นรูปเหมือนผมก็เอามาใส่รวมกันครับอันนี้สร้อยนี้ผมแขวนไว้ตลอดพอไปถึงวันจับสลากเนี่ยพรรคโนเนมพี่อยากได้เบอร์อะไรคือฝันเล็กๆวันนี้เราเป็นพรรคเล็กเราไม่รู้จะทำยังไงให้คนรู้จักถ้าปฏิหารมีจริงผมอยากได้เบอร์หนึ่งเฮ้ยคิดในใจพรรคเล็กๆโนเนมเนี่ยถ้าได้เบอร์หนึ่งเนี่ยคนต้องรู้จักบ้างแล้ววะใช่ครับคิดอย่างนั้นจริงๆครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเข้าไปในห้องเราก็จะแยกว่าหัวหน้าพรรคไปด้านหน้าผู้ติดตามแยกไปด้านหลังโอ้ยพี่หัวหน้าพรรคคนอื่นนี้เขาเบ่งตัวเต็มเก้าอี้เลยใช่พี่นี่จ่อยเลยเด็กจ่อยครับยังไงวันบรรยากาศเลยรีบๆเลยเดินรีบๆเพราะเราเป็นเด็กที่สุดแล้วเราก็เป็นคนโนเนมที่สุดในบรรดาทั้งหมดใช่ครับเราก็เดินไปแล้วก็ไปนั่งนะครับรอบแรกก็พี่ไปเขามีหลักการเกณฑ์ในการจับสลากเป็นไงใครลงเบอร์ก่อนจับก่อนไม่ใช่ครับคือในเบื้องต้นเนี่ยทางประธานกกต.เนี่ยจะจับให้จับว่าใครจะได้ขึ้นไปจับคนแรกใช่ครับก็คือเรียงลำดับในรอบแรกประธานกกต.ท่านก็จับมาผมก็พักใหม่ก็ได้ลำดับที่4ก็กกต.ท่านก็จับมาให้เราได้หมายเลข4ครับซึ่งจริงๆถามว่าเลข4นี่มันดียังไงมันดีตรงที่ว่า1วันที่4เดือน4นะครับเราก็เอ๊ะมันเริ่มเข้าๆละนึกในใจครับลำดับที่4พักใหม่ลำดับที่4จับวันที่4แล้วเราก็คิดในใจถ้าเราได้ขึ้นไปลำดับที่4เนี่ยเราถ้าเรามีโอกาสได้เลข1นี่คงจะดีนึกในใจก็คิดถึงบารมีหลวงปู่หลวงปู่เคนก็ลูกช้างขอกันแล้วกันว่านึกถึงขอเบอร์หนึ่งเลยขอเบอร์หนึ่งเลยเดี๋ยวพี่ทุกคนมันก็ขอเบอร์หมดใช่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าด้วยความที่พูดแล้วขนลุกด้วยเนื่องจากว่าผมเองได้ไปกราบหลวงปู่หลายครั้งแล้วไปทุกครั้งเนี่ยท่านก็เมตตาท่านก็
ให้พรเปาก็มอมทำทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์จะให้ลูกศิษย์ซึ่งผมก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านครับก็นึกถึงก็ก่อนเดินขึ้นไปก็สร้อยอยู่ข้างในไม่ใช่สร้อยทองนะสร้อยธรรมดานี่แหละเราก็เดินไปตบไหมปลุกพระไหมปลุกพระปลุกพระก่อนขึ้นไปก็ปลุกพระไอ้สามคนแรกเป็นใครบ้างก็มีพักพักอะไรบ้างผมไม่แน่ใจก็คือตกช่วงนั้นตื่นเต้นเราก็ทำไม่เป็นไรก็ขึ้นไปก็พักเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่ขึ้นไปจับเบอร์สามก็พี่เขาก็นั่งข้างๆกันเขาก็รู้สึกเขาจะได้เบอร์อะไรก็ไม่รู้คนจับหมายเลขคนจับครั้งแรกก่อนไหมไม่คนจับเบอร์แรกคนแรกเนี่ยได้หมายเลขอะไรเลขสามผมจำไม่ได้เลยครับผมหมายเลขสี่ใช่หมายเลขสี่ออกก่อนเราก็เลยแบบตอนนั้นหูอื้อตาแล้วโอ้มันนึกในใจใช่มีเบอร์สวยๆเขาเรียกเบอร์หลักเดียวออกไปหมดแล้วเอาไงดีทีนี้เราก็ลุ้นนะเราลำดับที่4ไม่เป็นไรผมว่าพอถึงคิวเราเนี่ยเราก็แบบนึกในใจก็ปลุกพระเพราะว่าวันนั้นก็ใส่เสื้อตัวนี้ครับเสื้อตัวนี้เราก็ใส่เสื้อยืดไปเสื้อตัวนี้ครับคนอื่นเขาใส่สูทเต็มที่บางคนก็ใส่สูทบางคนก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแต่เราใส่เสื้อตัวนี้ฮะโลโก้พรรคเนี่ยครับก็เดินขึ้นไปก็เดินด้วยความมั่นอกมั่นใจเพราะว่าเรานึกถึงครูบาอาจารย์แล้วตกพระปลุกพระแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์ครับเดินขึ้นไปเลยก็เดินขึ้นไปก่อนจับสลากเนี่ยก็ยกมือไหว้ครับครั้งหนึ่งคิดถึงครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เคยไปกราบนมัสการขอพรท่านก็นึกถึงหลวงปู่เคนหลวงปู่กีนะครับหลายหลวงปู่แม้แต่วันที่ไปภาคใต้แล้วก็ไปแวะวัดหลวงพ่อยิฐด้วยก็ได้ตะกรุดได้เลยมาก็นึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราเคยไปในการไปร่วมทำกิจกรรมกับอาจารย์พัดที่อาจารย์พัดเนี่ยพาเข้าวัดซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้มีโอกาสแต่พอได้มาทำงานการเมืองตรงนี้เนี่ยอาจารย์พัดพาเข้าวัดเข้าวัดหลวงปู่เคนวัดหลวงพ่อยิฐไปไหนก็เข้าวัดก็ได้เข้าวัดก็ได้ไปรับพรอันดีงามจากของบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายตอนไอ้พี่พอคนเรียกชื่อพี่เนี่ยมันมีคนรู้จักพี่ไหมในนั้นมีเขาไม่ได้เรียกชื่อครับเขาเรียกพักเขาเรียกพักใหม่เขาเรียกพักใหม่ใหม่ก็งงนะมีด้วยหรือพักใหม่อะไรอย่างเงี้ยชื่อพักใหม่ครับใหม่คำเดียวก็พอเราผมก็ก่อนจะล้วงเนี่ยผมก็ยกมือไหว้นึกถึงครูบาอาจารย์เสร็จแล้วผมก็ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปก็จับจับไปแล้วนะผมก็ปล่อยว่าจะไปจับอีกลูกผมก็กลับมาจับอันเดิมมันเหมือนมีอะไรโดนใจให้จับอันเดิมผมก็เอาดึงขึ้นมาแล้วผมก็มองทางขวาว่าจะส่งให้ทางขวาเปิดหรือจะส่งทางซ้ายผมมองผมก็เลยส่งทางนี้ส่งไปผมก็ไม่ทำอะไรแล้วเราก็เฉยแล้วทีนี้เพราะอะไรคือไม่รับรู้แล้วพอถือว่าได้ทำดีที่สุดแล้วจะได้อะไรก็แล้วแต่นะฮะพอหลังจากเขาก็น้องเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดเสร็จเขาก็ชูซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้หรอกว่าได้เลขอะไรผมก็ได้แต่ยืนงงเขาก็เอ๊ะทำหน้างงงอะไรเงี้ยงงจริงๆแต่ได้ยินเสียงข้างล่างเขาได้ยินเสียงครับเสียงเหมือนแบบแสดงความอะไรอ่ะตื่นเต้นเราก็งงผมก็ทำหน้างงๆผมก็มองพอเขาว่าพักใหม่ได้หมายเลขหนึ่งเท่านั้นแหละครับผมก็โอ้โหสาธุเลยสาธุเลยผมจะนี้เลยแต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจอ่ะพี่ครับเตรียมโลโก้ของป้ายยังไงนี่ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยไม่ได้เตรียมไปเลยครับอ่าไม่ได้เตรียมเลยสักอย่างอ่าก็คือเนื่องจากว่าเราไปกันประมาณ10กว่าคนครับก็รอไปสมทบด้วยทีนี้คนที่อยู่ด้านนอกเนื่องจากว่าให้เข้าไป5คนพักละ5คนครับเราก็เข้าไปครับทางอาจารย์พัดทางพี่สิริมนต์เนี่ยก็อยู่ข้างนอกครับส่วนที่เข้าไปก็วันนั้นก็มีรองหัวหน้าพรรคก็คือน้าหมูแล้วก็มีพี่หนุ่มเลขาแล้วก็มีป๋าธนพัฒน์นะครับแล้วก็ผมแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้ววันนั้นมันเกิดความสับสนแบบมันตื่นเต้นเข้าไปเราไม่เคยเข้าไปในสถานที่ใหญ่ๆอย่างนี้นานๆได้ป้ายนั่นนะสิริมนต์เขียนเนี่ยครับพอได้ป้ายมาชูเบอร์นี่เลยพอผมล้วงมาเสร็จผมให้แล้วเขาบอกว่าได้เบอร์หนึ่งทีนี้ก็มีการเทกันคนอยู่ข้างนอกเขาดูถ่ายทอดสดใช่ไหมครับเขาจะเห็นเนื่องจากว่าไอ้จอโปรเจคเตอร์เนี่ยอยู่ด้านหลังผมผมก็ไม่รู้หรอกเขาเฮกันผมก็พอได้ยินเสียงคือที่รู้ว่าได้เบอร์หนึ่งก็คือเขาเรียกพิธีกรประกาศว่าพักใหม่ได้เบอร์หนึ่งได้เบอร์หนึ่งครับผมก็งงเลยเสร็จแล้วผมก็เลยแบบยกมือไหว้ก่อนกราบนึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาให้เราได้เบอร์หนึ่งผมก็ยกมือไหว้เสร็จผมก็แล้วก็เดินหน่อยแล้วก็ไปเซ็นชื่อนั่นคือประสบการณ์ในชีวิตครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนไอ้พักใหญ่มันอิจฉาพี่ไหมถามตรงๆเลยไอ้พักที่เขาอยากได้เลขตัวเดียวเนี่ยเขา
ขาอิจฉาพี่ไหมถามตรงๆอ่ะผมไม่ทราบว่าอิจฉาหรือเปล่าแต่ผมเชื่อมั่นว่าใครก็อยากได้ทุกคน1ใน49คนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเขามีคนอยากได้หมายเลข1ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะบุญบารมีปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่ทำให้เราแบบมีโลโก้มีชื่อมีไว้ชัวร์ไว้ชัวร์ในวันงานอันนี้เนื่องจากว่าพอได้หมายเลข1เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีโปงไปเลยไม่มีอะไรเลยครับมีแต่สมุดฉีกนี่แหละครับมีแต่สมุดเล่มนี้ข้างนอกเขาก็รีบมาทำป้ายหมายเลข1เพื่อจะไปติดอันนี้คือเอาไว้ติดเสื้อข้างหลังนะครับติดข้างหลังเสื้อจะติดข้างหลังเสื้ออย่างเงี้ยเป็นเบอร์หนึ่งสุดท้ายต้องไปยืมพี่อะไรมานะสุดท้ายเนี่ยไปขอพักที่เขาเตรียมหมายเลขหนึ่งมาสุดท้ายก็คือพักที่เขาเตรียมหมายเลขหนึ่งมาเนี่ยคือทุกคนเตรียมหมายเลขหนึ่งมาหมดใช่ครับทั้ง49พักเนี่ยตีหมายเลขหนึ่งหมดไม่ทราบว่าทุกพักหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่ามีพักหนึ่งที่เขาเตรียมหมายเลขหนึ่งเตรียมหมายเลขหนึ่งมาพอพักใหม่ได้หมายเลขหนึ่งเขาก็ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้แล้วเขาก็เลยไปขอหน้าข้างนอกน่าจะไปขอมาแล้วก็เอามาติดเสื้อด้านหลังนะครับติดตรงนี้นะครับหมายเลขหนึ่งติดตรงเนี้ยหมายเลขหนึ่งเป็นหมายเลขหนึ่งเลยแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลลงอะไรกันผมก็อยู่ข้างในผมก็เตรียมเอกสารผมก็งงว่าเอ๊ะแล้วไปเอาเบอร์หนึ่งมาจากไหนคือเราไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยไม่ได้เตรียมเลยครับครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นวันปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์จริงๆครับผมมีความรู้สึกว่าผมไม่คิดว่าวันที่พักใหม่ได้มีโอกาสเข้าไปสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อไม่คิดว่าจะได้หมายเลขหนึ่งไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้ครับให้พี่ครับพี่บอกว่าได้ส.ส.คนเดียวก็พอคือเราไม่ได้คาดหวังสูงแต่เราแค่คาดหวังว่าเราอยากเข้าไปทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนครับผมไปกินไปนอนผมไปต่างจังหวัดผมไปนิคมน้ำอุ่นผมไปนอนวัดครับผมไม่ได้ไปนอนรีสอร์ทนะครับผมไปนอนวัดผมไปกินข้าวไปหาชาวบ้านนะครับไปดูวิถีชีวิตเขาครับผมเห็นความยากความลำบากความทุกข์ยากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือความมีน้ำใจของคนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขามีจิตใจที่งดงามครับผมเห็นความยากลำบากของเขาผมคิดว่าในเมื่อผมอาสามาทำงานในตรงนี้ในฐานะทำหน้าที่แทนชาวบ้านเหล่านี้ผมอยากเข้าไปรับใช้พี่น้องชาวบ้านนะครับถามว่าเราคาดหวังเราอยากได้มากกว่านี้ไหมเราอยากได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการจะได้หรือไม่เนี่ยเราก็แค่คาดหวังว่าถ้าเราได้มีโอกาสอย่างน้อย1คนเข้าไปทำงานมันก็เป็นเรื่องที่ดีเบอร์1ได้คนเดียวก็โอเคถามว่ามันเกินความคาดหมายแต่ถ้ามันได้1คนก็ดีแต่ถ้าได้มากหลายคนยิ่งดีใหญ่เพราะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเอานโยบายที่เราต้องการทำเนี่ยไปขับเคลื่อนได้พี่1คนต้องมีคนเลือกพี่ปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่ถึงจะได้1คนประมาณ 350,000 ครับ 350,000 ใช่ครับแต่มันดีอย่างนึงถ้าบัตรใบเดียวเราต้องลงส.ส.ทุกเขตในทุกจังหวัดในทุกเขตแต่ถ้าเป็นปาร์ตี้ลิสต์ถ้าเป็นปี66เนี่ยครับมันมีบัตร2ใบบัตร2ใบคือหมายความว่าบัตรหนึ่งคือเลือกสสเขตบัตรหนึ่งคือเลือกสสบัญชีรายชื่อก็คือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยแหละแล้วสสเขตเลือกยังไงก็คือในเขตนั้นถ้ามีสสคนที่เรารักเราก็เลือกไปนะครับจะพักไหนก็แล้วแต่ถ้าชาวบ้านชอบพักไหนเลือกคนนั้นเลือกคนเลือกคนในพื้นที่เลือกคนในพื้นที่แต่ในใบหนึ่งระดับประเทศก็ระดับประเทศก็คือเลือกพักอย่างเช่นพักใหม่เนี่ยได้เบอร์หนึ่งก็ถ้าเลือกก็คือกาเบอร์หนึ่งถ้าไม่รู้จะกาเบอร์ไหนก็ใส่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับถ้าเกิดเราได้คะแนน 350,000 เราก็จะได้สสหนึ่งคนปาร์ติลิสต์ปาร์ติลิสต์แล้วเราก็ถ้าเราได้สสเขตเราได้สสปาร์ติลิสต์เนี่ยเราก็ทำงานเป็นพี่น้องของชาวบ้านทั้งประเทศเราสามารถไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ภาคใต้สุดภาคใต้ไม่ว่าจะสะเดาไม่ว่าจะนราธิวาสที่เขามีความเดือดร้อนหรือว่าเหนือสุดแดนสยามก็คือเชียงรายหรือภาคอีสานภาคตะวันตกเราไปได้หมดเพราะเราเป็นสสของทุกคนที่เป็นประชาชนคนไทยถ้าถามว่าเราได้สสเนี่ยเราสามารถทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนได้ทั้งประเทศพี่ครับคนเดียวมันจะช่วยได้หรอถามตรงก็เราคาดหวังอย่างน้อย1คนแต่ถ้าได้มากกว่านั้นผมอยากให้พรรคใหม่เป็นพรรคที่มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องประชาชนถ้าถามว่าเดี๋ยวผมจะให้พี่หาเสียงเต็มที่เลยครับถ้าเราได้มากกว่า1จะได้2ได้3ได้4ได้5หรือจะได้ทั้ง10คนก็ได้ครับเพราะเราส่งแค่10คนนะครับถ้าพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่เราทำเราทำพรรคการเมืองมาเราใช้เวลานานอย่างน้อย3
3-4 ปีที่ก่อตั้งพรรคมานะครับแล้วก็มาเป็นพรรคการเมืองสำเร็จรูปจริงๆก็คือเกือบ1ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถามว่าการเดินทางการทำงานมันใช้เวลายาวนานถามว่าทำไมยาวนานเพราะเราไม่มีทุนเรามาจากหัวใจล้วนๆเรามาจากชาวบ้านเรามาจากคนที่มีอุดมการณ์ครับไม่มีทุนนี้ตายตั้งแต่ต้นเลยนะตายตั้งแต่ต้นครับแต่เราสู้มาด้วยหัวใจครับจากทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันครับก็แรกๆก็เขาเรียกว่าก็สู้มาแต่ต่อมาก็มีคนเห็นในอุดมการณ์ไม่ว่าจะเป็นพี่จงรักที่กำแพงเพชรครับพี่เขาก็เข้ามาร่วมเขาก็มาสู้ด้วยหัวใจครับหลังจากพี่จงรักมานะครับหลังจากนั้นก็มีแต่นักรบด่างเถื่อนก็สนับสนุนกันมาอยู่แล้วก็เดินเคียงคู่กันมาโดยตลอดหลังจากนั้นก็มีอาจารย์พัฒน์เมืองเพชรท่านก็เข้ามาท่านก็เข้ามาช่วยสนับสนุนเข้ามาช่วยนู่นนั่นนี่ครับก็นั่นแหละครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้ไปวัดป่าเทพนิมิตที่นิคมน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครครับปีก่อนหน้านู้นอาจารย์บอกว่าถ้าว่างให้ชวนผมไปหล่อพระประธานแต่ปีนั้นผมไม่ได้ไปครับก็พอปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปร่วมงานกฐินก็เป็นปีแรกที่ได้ไปกราบหลวงปู่เคนแล้วก็ได้รับวัตถุมงคลอันนี้รับจากมือนะครับอันนี้โชว์หน่อยนะครับรับจากมือหลวงปู่รับจากมือหลวงปู่ล่ะใช่ครับรับจากมือหลวงปู่พี่ให้หลวงปู่เป่าหัวให้ไหมตอนที่จะลงเลือกตั้งเนี่ยเป่าครับวันที่19มีนาที่ผ่านมาเนี่ยผมไปงานวันเกิดถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคืองานมุทิตาจิตของปู่เคนก็ไปกราบท่านท่านก็เป่าหัวทำทุกอย่างนะครับเคาะหัวเป่ารดน้ำมนต์ก็ขอพรท่านมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วมงคลเดินสายบนไหมแก้บนหรือขอพรที่ไหนไหมก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าไปทุกที่ก็ขอพรก็ขอให้พรรคใหม่ได้มีโอกาสเข้าสู่สนามเลือกตั้งและมีส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อมารับใช้พี่น้องประชาชนถามว่าบนไหมไม่อยากใช้คำว่าบนขอพรเอาแค่หนึ่งคนพออย่างน้อยขอสักหนึ่งคนเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าวันนี้เราทำงานการเมืองเนี่ยคือเรามักน้อยแต่ถ้าพี่น้องชาวบ้านอยากให้เรามากกว่านี้ก็ได้ครับยิ่งถ้ามีมากมันยิ่งดีในการที่เราจะทำงานรับใช้พี่น้องให้มากขึ้นครับครับนี่นะครับพรรคใหม่เบอร์หนึ่งพรรคใหม่ครับคือถ้าพรรคอื่นอยากจะมาออกช่องนะครับครับมาออกเองนะครับผมจะไปทำพรรคที่ไม่มีทุนก่อนนะครับพรรคที่มีทุนเนี่ยขอออกช่องใหญ่ไว้ก่อนนะครับครับอันนี้พรรคทุนน้อยช่องผมทุนน้อยก็เหมือนกันง่ายๆนะครับขอบคุณมากครับพี่วุฒิครับครับสวัสดีครับเจอกันหน้าครูหาวันที่อะไรมีเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งล่วงหน้าในขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับกรณีพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ในการเลือกตั้งนะครับช่วงนี้ก็มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ได้ไม่จะเป็นต้องไปที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเราไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วเขาก็จะมีการกำหนดเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมเราก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนเราอย่าเสียสิทธิ์นะครับเราก็ไปใช้สิทธิ์ซะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือเลือกตั้งล่วงหน้าเสร็จแล้ววันเลือกตั้งจริงๆก็คือวันที่14พฤษภาคมครับเข้าคูหากาพรรคใหม่เบอร์1ครับนี่ครับผมพรรคอื่นจะมาหาเสียงทางช่องผมยินดีเลยนะครับครับผมไม่ไปหานะเพราะผมทุนน้อยครับแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ